แซ่บนัวครัวโซระยามาแล้วค่ะพี่น้องมื้อนี้โซระยาก็สิพาพี่น้องมาไอ้กลับบ้านเนาะจ้ะเบิ่งหนทางการกลับบ้านของโซระยาเนาะค่ะไปเดี๋ยวจักหน่อยก็สิพากันจอดกินข้าวเติมพลังก่อนเด้อจ้ะอันนี้ก็เป็นร้านลาบลอยเอ็ดเนาะจ้ะร้านประจําแหละจ้ะถ้าไปทางนอกกลับบ้านหรือว่าหยังก็สิมาแวะกินข้าวอยู่นี่ประจําเนาะจ้ะเพราะว่าเพิ่นปิดดึกในจักหน่อยประมาณ 3:00 นเพิ่นก็ปิดเนาะจ้ะแต่ว่าเวลาที่โซระยามากินนี่ก็ 6:00 นกว่าเกือบ 4:00 นแล้วเนาะจ้ะนี่ที่สั่งมาตําบักฮวงตําบักแตงต้มแซ่บกระดูกหมูแล้วก็ลาบหมูเนาะจ้ะแล้วก็ได้ไข่ลูกเขยมาจากโรงงานเนาะจ้ะห่อมากินน้ําเนาะจ้ะไปโรงซื้อเอาก็ต้องห่อมากินน้ําเนาะจ้ะเอาไว้กับบูดกระเสียเนาะจ้ะนี่ตอนนี้โซระยาก็มาฮอดแล้วเขาอีหยังก็มาฮอดแล้วเรียบร้อยคนอื่นเขาก็พากันกินข้าวเหนียวแล้วจ้ะแต่โซระยากินข้าวโรงอาหารเนาะจ้ะประหยัดเนาะจ้ะเอามากอะยานมันเสียถิ่มเนาะจ้ะก็เลยสิกินเนาะจ้ะนี่ล่ะโซระยาก็กินแต่ไข่เน้นแต่ไข่เลยเนาะจ้ะไอ้คนนึงเขาก็ให้2ฟองเนาะจ้ะไข่ลูกเคยนะโซระยาก็กินไป3ฟองครึ่งแบ่งให้เอื่อยครึ่งฟองเนาะจ้ะ2หนุ่มน่ะเขากินคนละฟองเนาะจ้ะโซระยาก็สิเน้นไข่แบบเน้นๆเลยเนาะจ้ะตามบังฮุงร้านนี่ก็โทรสั่งไวเด้อจ้ะโทรสั่งโทรจองโต๊ะไวเพราะว่ายานมาหอดแล้วบ่มีโต๊ะนั่งเนาะจ้ะลูกค้าเพิ่นก็สิหลายในจักหน่อยเนาะจ้ะแต่ว่ามื้อนี้โซระยามาเร็วแน่ไอ้ลูกค้าก็สิบ่ทันหลายปานใดเนาะจ้ะนี่เทเอาข้าวอีกเติมข้าวเทละน้อยเนาะจ้ะโซระยาบ่ได้เทลงหลายเนาะจ้ะนี่กินกินกินตำบักฮวงนี่ก็พากันสั่งเผ็ดๆเนาะจ้ะคุณชายเพิ่นก็จมว่ามันคือจังเผ็ดแท้เอากับคนสั่งเผ็ดๆแม่หนูส่วนตำบักแตงน่ะเอื่อยแล้วก็หมักเนาะจ้ะแล้วก็สิสั่งตลอดเลยนี่โซระยาก็โซยโซยโซยเข้าไปพักนี่ก็ย้ำย้ำย้ำเข้าไปเนาะจ้ะแซ่บปัญญังพี่น้องไอ้ต้มแซ่บกระดูกอ่อนเพิ่นก็สิออกรสชาติเปรี้ยวๆเผ็ดๆเนาะจ้ะมันก็ต้องรสชาตินี่เนาะจ้ะจังมาสิแบบว่าลงคอดีเนาะจ้ะนี่ลาบหมูลาบหมูกับรสชาติแบบกลมๆเผ็ดๆเปรี้ยวๆจักหน่อยเนาะจ้ะนี่ก็กินกันไปนําคุยกันไปนําเนาะจ้ะแซ่บคักขนาดเด้อจ้ะพี่น้องนี่คลิปนี้ก็เป็นคลิปแต่เมื่อวานเนาะจ้ะที่ว่าไอ้เดินทางกลับบ้านเลิกงานมาเลยก็พากันอาบน้ําแต่งตัวออกมาเลยเนาะจ้ะก็บ่ได้พากันกินข้าวกินน้ําออกมาก็เลยว่าสิพากันมากินอยู่ทางหน้าเนาะจ้ะนี่บ่ได้ตัดลงเมื่อวานเพราะว่าว่าสิมาเซอร์ไพรส์ลูกเนาะจ้ะก็เลยบ่หันตัดลงย่านไอ้ความลับแตกเนาะจ้ะก็เลยว่าสิมาตัดลงมื้อนี้เนาะจ้ะนี่กินกันไปน้ําก็คุยกันไปน้ําเนาะจ้ะเว้านัวหัวมวนกันไปเนาะจ้ะนี่โซระยาก็แซ่บคักขนาดเนาะจ้ะก็สิเน้นไข่เน้นผักเลยจ้ะมองมันสิบ่อ้วนเนาะจ้ะเขาบ่เน้นเนาะจ้ะกินไปสดน้ําแกงไปโกกๆเนาะจ้ะส่วนไอ้คุณชาย2คนเพิ่นก็เริ่มพากันอิ่มแล้วเนาะจ้ะก็สิเหลือกัน2คนก็เอื่อยนี่ล่ะโซยแข่งกันอยู่นี่ผักเขาให้มาจานนึงโซระยาก็กินผู้เดียวเลยเนาะจ้ะบ่มีผู้ใดกินผักนําจักคนมีแต่โซระยานี่ล่ะกินคนลูกค้าเพิ่นก็เริ่มพากันเข้ามาหลายแล้วเนาะจ้ะเอื่อยก็บ่กินผักเด้กินแต่โซระยานี่คุณชายเพิ่นกินข้าวแล้วแล้วข้าวเหนียวมันเหลือเนาะจ้ะโซระยาก็เลยเอาข้าวเหนียวเพิ่นมากินเสียได้เนาะจ้ะกินบ่หมดกินไอ้ยานมันเสียถิ่มเสียทุ่มโซระยาก็เลยเอาข้าวเหนียวไอ้คุณชายมากินเนาะจ้ะนี่แบบแซ่บๆเลยเนาะจ้ะตำบักฮวงนี่ก็เพชรสาใจถือใจโซระยาค่ะขนาดพี่น้องตอนนี้โซระยาก็ได้ออกจากร้านแล้วเนาะจ้าก็ฟ้าวยางดงไปหารถเนาะจ้าก็ให้เอื่อยเป็นคนคิดเงินเคลียร์เงินเนาะจ้าค่อยไปออกไปหากันทีหลังเนาะจ้านี่ละจ้าหนทางกันกลับบ้านของเฮาเนาะจ้าเตรียมตัวออกเดินทางได้ผ่านไปบ่พอ10นาทีก็ต้องแวะเติมน้ํามันก่อนเนาะจ้านี่เขาก็บริการดีค่ะขนาดเขาก็ถามว่าเสร็จไอ้กระจกหน้ารถบ่ก็ว่าเสร็จเนาะจ้าเพราะว่าไปทางใกล้เนาะจ้าก็เลยว่าเสร็จทุกรอบถ้าว่าใกล้ๆนี่ก็บ่ได้เซตดอกจ้านี่พี่น้องเบิ่งเติมเต็มถังมอง 2-3 หมื่นนี่โซระยาก็เติมไปหาลอยแล้วจ้าหาลอยก็ขี่บ่ใกล้ดอกจ้านี่มื้อนี้ก็มาเติมอีกเติมใส่มันเต็มถังเลยเนาะจ้าน้ำมันก็เที่ยวนี่กลับบ้านเที่ยวนี่ลิตรละ 32.7 เนาะจ้าเที่ยวที่แล้วลดไอ้ลิตรละ35บาทพุ่นน่ะโอ้ใครแน่รอบนี้มันยังลดมาเหลือ32แน่แต่ว่าค่าน้ำมันเสียกับซูซีกันน่ะล่ะจ้าเบิ่ง 1,800 เก่าพุ่นนะถ้าบ่เติมไอ้วังหมู่บ้านก่อนนั่น500คือสิ2,000กว่าพุ่นล่ะนี่โซระยาก็
ได้ไอ้แซนด์วิชมากินนำเนาะจ้ะกินบ่อิกินข้าวบ่อิ่มเนาะจ้ะนี่ตอนนี้เฮาเวไอ้เติมน้ำมันแล้วเรียบร้อยเวเซเว่นแล้วเรียบร้อยเขาก็สิพากันมาเข้าห้องน้ำอีกเข้าห้องน้ำแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางได้รอบนี้ก็ยิ่งยาวเลยเนาะจ้ะบ่ได้แวะไสอีกแล้วเด้อนี่ผู้ร่วมเดินทางของเฮาก็สิมีคุณชายมีพี่อายแล้วก็มีพี่สาวเนาะจ้ะก็ต่างคนต่างกลมหน้าพากันเบิ่ง GPS ซอยกันเนาะจ้ะถ้าช่วงนี้ก็ต้องเบิ่งไอ้ซอยกันก่อนเนาะจ้ะถ้าออกจากบางบอนแยกบางบอนไปก็ยิ่งตรงอย่างเดียวเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้สุริยะก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เขามารับชมคลิป